ดีค่ะเปิดเคล็ดลับช่องทางรวยอาชีพเด่นที่อยู่ในกระแสติดตามเราได้ในมายาช่องทางรวยดิฉันธนสรอมาตยกุลค่ะดิฉันกัญญาภักดิ์อินทรรักษาค่ะแน่นอนนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่ดูรายการของเราอยู่นะคะจะทำให้คุณเนี่ยมีรายได้กันเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือจะทำให้ธุรกิจของคุณทำแล้วปังมากขึ้นถูกต้องทำแล้วดังมากขึ้นทำแล้วยิ่งมีเงินเข้ากระเป๋าเพิ่มมากขึ้นดีดีเพราะว่าเรามีเคล็ดลับอยู่ตลอดเวลาถูกต้องใครที่คิดไม่ออกเลยนะคะว่าทำอะไรดีหรือว่าทำแบบไหนหรือว่าจะต้องทำยังไงให้มันบอกว่าโดนใจลูกค้าหรือว่าจะขายอะไรดีคือมันแบบว่าในหัวมีเยอะมากแต่มันคิดไม่ออกถ้าดูรายการเราประจำก็จะได้ไอเดียดีๆเจ๋งๆไปจริงนะบางคนแบบอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่คิดไม่ออกอะไรดีตอนนี้บางทีเราอาจจะแบบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เรามีงานประจำอยู่นะแล้วก็อยากมีรายได้เสริมนะอยากขายของนะแต่จะขายอะไรอะไรแบบนี้คุณผู้ชมนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีหัวข้อดีๆมาฝากกันคุณผู้ชมต้องฟังกันด้วยนะคะวันนี้นำมาบอกกันเคล็ดลับดีๆเลยแต่อีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะเพื่อสุขภาพก่อนละกันนะคะขอแนะนำนี่เลยผลิตภัณฑ์ดีบีไนของเราคุณผู้ชมค่ะจัดโปรมาฝากกันถึง3โปรด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีของแถมเป็นคอลิสต้าคอลลาเจนด้วยมึงมีกาแฟงาดำด้วยนะคะแถมให้เซตใหญ่แบบนี้นะคะอยากได้เซตไหนรีบโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะที่026669456ค่ะสแกน QR code ได้นะคะหรือว่า LINE ที่ @mayalife ค่ะนี่เลยนะคะอยากได้โปรไหนต้องรีบโทรกันนะคะใช่ค่ะช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คือ work from home ใช่ทำงานแต่อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปสถานที่ทำงานแล้วบางคนรู้สึกว่าโหยมันใช่เลยสำหรับฉันชอบมากชอบมากใช่ไหมไม่ชอบไปเจอชาวบ้งชาวบ้านไม่ชอบไปเจอเพื่อนร่วมงานไม่ชอบไปเจอสังคมคนเยอะๆไม่ชอบเดินทางไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเลยนะคะอะไรที่จะทำให้คุณทำแล้วมีรายได้เพิ่มแต่ว่าทำอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปเจอใครวิดีจังไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียเงินที่จะต้องแบบว่าขึ้นรถขึ้นลาหรือว่าจะต้องไปกินข้าวนอกบ้านไม่ต้องเลยอันนี้ทำอยู่ที่บ้านก็มีรายได้ได้เหมือนกับทำงานอยู่ที่ทำงานเลยนี่ดีจังอันนี้คือไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักเลยนะคะที่จะทำงานอยู่ที่บ้าน มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะล่ามหรือว่าเป็นนักแปลภาษาอันนี้ก็ดีนะนะดีเงียบเลยแต่ว่าอย่างนึงที่คุณจะต้องได้คือเรื่องของภาษาใช่ไม่ใช่แบบว่ารับแปลไปจาก Google Translate นี่ก็ไม่ได้คุณจะต้องรู้เรื่องภาษาอย่างดีคุณจะรับแปลภาษาอะไรล่ะภาษาอังกฤษค่ะภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาเกาหลีหรืออะไรแบบนี้นะคะเป็นข้อดีสำหรับคนที่เชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศเพราะว่าสามารถนำทักษะนี้มาใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดีเมื่อต้องมีการแปลรายงานแปลบทความหรือว่าข่าวต่างๆสามารถทำงานผ่านออนไลน์จากการ work from home ได้ค่ะแถมอาชีพนี้บอกเลยว่ารายได้ดีมากอีกด้วยนะคะสำหรับนักแปลภาษาทำอยู่ที่บ้านได้ทำอยู่ที่บ้านเลยไม่ต้องไปไหนอีกหนึ่งอย่างก็คือทำอยู่ที่บ้านเหมือนกันนะคะนักเขียนบทความบ้างคุณผู้ชมนะอันนี้ก็อยู่เงียบๆเลยใช้มุมของตัวเองเขียนบทความไปนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพเลยค่ะที่สามารถทำได้อยู่กับบ้านแบบสบายๆค่ะโดยเฉพาะยิ่งถ้าคุณเนี่ยเป็นนักเขียนที่คุณภาพนะที่เข้าใจการสื่อสารเชี่ยวชาญในทั้งเรื่องของการเขียนอย่างถูกต้องทั้งการค้นหาข้อมูลการเรียบเรียงไปจนถึงการสะกดถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่หลายแบรนด์และก็หลายองค์ต้องนำมาใช้ในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและก็สร้างความเข้าใจที่ตรงกันค่ะโดยอาชีพนี้นะคะเป็นงานที่ใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตเป็นหลักค่ะแต่แน่นอนค่ะว่าต้องใช้สมาธิมากพอสมควรเลยลองดูวิธีการจัดบ้านจัดห้องคอนโดให้เหมาะกับ work from home ละกันนะคะอันนี้ต่อไปก็น่าสนใจทีเดียวค่ะกลายเป็นครูหรือว่าเป็นติวเตอร์ต่างๆค่ะไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ที่โรงเรียนไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยค่ะเพียงแค่เราอยู่ที่บ้านอาจจะสอนเสริมแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือว่าโรงเรียนมหาวิทยาลัยบางทีมันมีช่วงเวลาหยุดใช่ปิดเทอมบ้างหรือว่าที่ผ่านมาก็คือช่วงโควิดก็ไม่ได้มีการสอนเลยก็คือเป็นการสอนออนไลน์เพราะฉะนั้นก็จะใช้แบบว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการพูดคุยติดต่อกับเด็กๆหรืออะไรแบบนี้คือจริงๆไม่ใช่เด็กๆด้วยนะคะบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้อาจจะเรียนหนังสืออาจจะเรียนทำขนมเรียนทำอาหารคนรู้จักของดิฉันเนี่ยเรียนทำขนมจาก
หน้าจอค่ะคุณเออคุณครูสอนทางหน้าจอแล้วออกมาคือเป๊ะมากน่าทานมากอร่อยมากเห็นไหมยังงงอยู่นะว่าเฮ้ยไม่ต้องไปเดินทางไปเรียนค่ะเรียนแค่หน้าจอมันได้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหแล้วเขาก็ส่งกันบ้านโดยการที่แบบว่าถ่ายรูปส่งหรือว่าตั้งกล้องให้ดูเลยตั้งแต่วิธีการทำทุกว่าถูกต้องไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็ส่งกันบ้านกันทางออนไลน์โอ้ดีจังโอ้มันเป็นอะไรที่แบบว่าง่ายสะดวกรวดเร็วไปแล้วอะค่ะค่ะไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียเวลาใดๆทั้งสิ้นนะคะหรือแม้กระทั่งแบบกระทั่งเป็นติวเตอร์ครูสอนสอนภาษาไทยสอนภาษาต่างๆหรือสอนอะไรก็แล้วแต่เด็กๆก็นั่งเรียนหน้าจอออนไลน์ได้แค่นั้นเลยไม่ต้องเสียค่าเดินทางอะใช่โอ้ดีมันก็ประหยัดเงินในกระเป๋าเราไปได้ดีนะอันนี้ราคาน่าสนใจมากต่อไปค่ะเขาบอกว่าเป็นเทรนเนอร์นะคุณเขาบอกว่าการออกกำลังกายไม่จำเป็นจะต้องไปที่ฟิตเนสเท่านั้นนะคะการเทรนเนี่ยจึงไม่จำเป็นต้องคลุกตัวแต่อยู่ที่ฟิตเนสอย่างเดียวยังสามารถสอนเทคนิคนะคะในการออกกำลังกายต่างๆจากที่บ้านได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์นะคะผ่านช่องทางต่างๆหรือว่าเปิดคอร์สส่วนตัวโดยใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์เหมือนกันได้เหมือนกันพี่กบเหมือนที่พี่กบยกตัวอย่างว่าทำอาหารแบบนี้แต่ทีนี้ถ้าสอนแบบว่าออกกำลังกายแบบเนี้ยก็วิดีโอเลยคอนเฟอเรนซ์ได้เลยนะคะว่าแบบท่านี้กี่ครั้งกี่เซตว่าไปแบบนี้นะคะเป็นสื่อกลางได้คุณผู้ชมแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันก็ยังสามารถเสริมสร้างสุขภาพดีๆให้กันได้นะคะแล้วก็ยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าเทรนเนอร์ก็เพื่อสุขภาพเหมือนกันเนาะนะคะก็ได้เหมือนกันทำได้ง่ายๆที่บ้านก็จัดมุมของเราที่จะแบบว่าสอนคุยกับนักเรียนน่ารักดีได้สุขภาพที่ดีด้วยจริงออหรือแบบว่าไม่ต้องมันเขาเรียกว่าอะไรนะแบบลดอาหารน่ะค่ะก็ทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันได้นะเพราะว่ามีหลานที่บ้านค่ะเขาแบบเสียเงินให้กับคนที่สอนในการลดอาหารแค่แบบว่าส่งรูปอาหารให้ดูว่าวันนี้ฉันทานอะไรแล้วก็มีกี่แคลมีอะไรบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วคุณครูเขาก็จะบอกเลยว่าโอเคปริมาณนี้แบบนี้หน้าตาแบบนี้กินได้กินในขนาดไหนกลางวันจะกินอะไรถ่ายรูปส่งมาเย็นกินอะไรถ่ายรูปส่งมาเนี่ยคุยกันแค่นี้เองอ่ะอันนี้คือเป็นแล้วแบบฟิวเทรนเนอร์หลานที่ฉันจ่ายเงินเป็นหลักหมื่นให้กับครูที่สอนการทำลดน้ำหนักลดอาหารอะไรอย่างเงี้ยง่ายเดี๋ยวนี้มันแต่ว่ามันต้องมีวินัยนะใช่แต่มันอยู่ที่ใจเราด้วยนะคุณไม่ใช่แบบว่าเสียเงินไปแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ทำตามทำไม่ได้อันนี้มันก็เปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้นะเพราะว่าแบบบางคนถ่ายรูปอาหารไปก็จริงแต่ว่าไม่ได้กินที่ถ่ายไปไงกินเยอะกว่านั้นกินเยอะกว่านั้นกินอย่างอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยไงไม่ได้อันนี้แต่ไม่ได้จริงๆต้องฝึกตัวเองนะใช่ค่ะให้อยากหุ่นดีค่ะต่อไปค่ะเป็นบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์หรือว่า TikToker นะคะเป็นอีกช่องทางสามารถทำที่บ้านได้ด้วยการสร้างคอนเทนต์ต่างๆของตัวเองผ่านออนไลน์เป็นการสร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการรีวิวสินค้าบริการต่างๆการทำอาหารนะคะไปจนถึงการให้ความรู้ทักษะที่ตนเองถนัดในฐานะอินฟลูเอนเซอร์นะคะซึ่งช่วงที่มีคนมากเนี่ยต้อง อยู่ภายในบ้านของตนเองถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับอาชีพนี้ในการสร้างฐานผู้ติดตามให้มีจำนวนมากขึ้นและสิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีประโยชน์และตรงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดต้องสร้างสรรค์และมีประโยชน์ด้วยไม่ใช่ทำคอนเทนต์อะไรที่แบบว่าอันตรายก็จริงหรือว่าทำคอนเทนต์อะไรที่มันไม่เข้าเรื่องไม่เข้าท่าอะไรอย่างนี้มันก็ไม่สมควรนะคะค่ะนะต่อมาค่ะเขาบอกว่าเป็นผู้ดูแลโซเชียลมีเดียด้วยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็น่าสนใจนะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียเวลาทำงานก็คือ24/7นะคะ24ชั่วโมง7วันเลยเหรอนะดังนั้นการ work from home จึงเรียกได้ว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่ทำอาชีพนี้เพราะว่าหน้าจอคุณจะต้องเปิดอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่บ้านได้นะเพราะว่าคุณต้องดูแลช่องทางนี้ตลอดเวลานะคะแล้วก็ทำงานผ่านออนไลน์เป็นหลักที่สำคัญคือหน้าที่นี้กลายเป็นสิ่งที่สำคัญของแทบทุกองค์กรนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่แบรนด์เนี่ยสามารถสื่อสารให้กับลูกค้าโดยตรงได้ทันทีอันนี้แหละ work from home จริงๆจังๆเลยแหละอยู่ในห้องนั่นแหละตลอดนะจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านเราไลฟ์สไตล์ที่บ้านก็ได้แล้วอาจจะแบบว่าต้องมาคอยดูแลแต่ว่าไม่ใช่ทิ้งไปเลยแบบนี้ก็เดินผ่านแวบไปแวบมาว่าตรงนี้ยังไงมาตอบคอมเมนต์นี่หรืออะไรยังไงดูแลให้เขานะคะอันนี้ก็น่าสนใจค่ะค่ะและต่อไปก็สร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีเลยนะคะเป็นกราฟิก
ีไซน์กราฟิกดีไซเนอร์อะไรแบบนี้นะคะเป็นอาชีพที่แบบว่าต้องอาศัยทั้งความคิดสร้างสรรค์นะคะความเชี่ยวชาญในการออกแบบงานแต่ละชิ้นให้มีความสวยงามให้มีความโดดเด่นไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครตอบโจทย์ขององค์กรหรือว่าลูกค้าได้และที่สำคัญยังมีรายได้ดีด้วยค่ะเป็นอีกงานที่สามารถทำที่บ้านได้แล้วงานสายนี้เนี่ยสามารถส่งมอบงานโดยที่ไม่จะเป็นต้องเข้าออฟฟิศเลยก็คือทำอยู่ที่บ้านแล้วก็ส่งมอบกันผ่านทางอะไรก็แล้วแต่ที่ออฟฟิศก็อาจจะมีช่องทางของเขานะคะขอเพียงคุณมีฝีมือมีความคิดสร้างสรรค์นะคะที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้เพียงเท่านี้คุณก็จะแบบว่ามีอาชีพทำที่อยู่ที่บ้านไม่ต้องเดินทางไปไหนตอนไหนได้แล้วก็จริงนะคะค่ะอีกหนึ่งไอเดียอีกหนึ่งอาชีพนะคะร้านอาหารออนไลน์นะจริงๆแล้วก็เรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยเห็นร้านอาหารเปิดแล้วก็แบบอุ้ยแต่มันรสจิตจังเลยเวลานี้อยากกินร้านนี้จังเลยมันก็เลยถึงมีแบบว่า delivery มีออนไลน์เข้ามาคุณผู้ชมนะคะอาหารส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มขยายจากการมีหน้าร้านของตัวเองอย่างที่บอกไปนะคะมาสู่การขายผ่านทางช่องออนไลน์มากขึ้นโดยจะพึ่งพาบริการส่ง delivery นี่แหละถ้าคุณมีไอเดียดีๆนะคะก็อาจจะไม่มีหน้าร้านก็สามารถทำได้ดิฉันเห็นตอนนี้นะคะพี่โกบคุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้นะคะหลายคนประสบความสำเร็จมากบางคนทำอาหารในคอนโดเนี่ยในห้องตัวเองเนี่ยจากเล็กๆก่อนนะคะพอคือรสชาติดีฝีมือใช้ได้แล้วเราส่งขายดีขายดีรายได้นะคะตกเดือนละหลายหลักมากนะเพราะฉะนั้นเป็นไอเดียที่น่าสนใจลองทำดูเคยเห็นมีคู่ที่เขาเป็นแฟนกันแล้วแบบเขาอยู่คอนโดแล้วเขาก็เลยแบบว่าทำแบบเบอร์เกอร์แบบนี้แรกๆก็อาจจะส่งอาจจะเป็นเพื่อนในคอนโดเลยแล้วก็ตามค่ะมันขยายจนเราไปเปิดแบบว่าร้านในออนไลน์ก็เดลิเวอรี่ก็มารอรับเต็มไปหมดเลยโอ้ดีเนาะใช่ค่ะไม่ต้องมีหน้าร้านใช่ไม่ต้องมีหน้าร้านเลยใช่ที่อยู่อาศัยของตัวเราเองเนี่ยแหละใช่ค่ะไม่ต้องใหญ่โตด้วยแค่มีแต่ร้านในออนไลน์แค่นั้นเลยพี่กบเพราะฉะนั้นมันต้องแบบจัดแต่งหน้าร้านให้ดีด้วยนะใช่หน้าร้านคือในออนไลน์ในออนไลน์นะคะแล้วก็ฝีมือการทำอาหารก็ต้องแบบว่าต้องไปศึกษาอย่างดีคือถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าทำที่ดีอยู่แล้วทำอร่อยอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันเลิศมากมันต่อยอดไปได้เรื่อยๆเลยหรืออย่างที่บอกอ่ะเคยเห็นเหมือนกันที่เป็นสามีภรรยาคนนึงทำอาหารคาวคนนึงทำอาหารหวานแล้วมันลงตัวมากอ่ะเห็นไหมมันเหมือนเป็นร้านนึงได้เลยแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้มีร้านเลยก็คืออยู่ในบ้านนั่นแหละอาจจะอยู่ในคอนโดแบบนี้แต่ก็มีสถานที่ที่ทำแล้วมันต้องสะอาดด้วยนะคะแล้วมันต้องหน้าตาน่ารับประทานแล้วมันคนกินก็จะติดใจถูกต้องค่ะเนาะจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเปิดโรงอาหารเลยอ่ะร้านอาหารคือต้องไปเช่าที่เช่าที่นะหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยราคาแพงค่าเช่านี่ก็มันก็สูงมากจริงและอีกอย่างนึงมันต้องลงทุนเยอะมันต้องมีคนคอยเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟมีพ่อครัวมีคือมันต้องจ้างหลายอย่างใช่ค่ะจริงนะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็ถือว่าเป็น8อาชีพนะคะที่สามารถ work from home ทำอยู่ที่บ้านได้นะคะง่ายๆแล้วก็สร้างรายได้ได้ดีอีกด้วยนะคะในยุคนี้เริ่มกันเลยนะได้ไอเดียพอแล้วนะคะที่ต้องบอกว่าเราสามารถเอ้ยฉันอยากอยู่บ้านอย่างเงี้ยแหละเนาะมันดูว่างบางคนแบบว่าอาจจะช่วงนี้ว่างงานอยู่นะคะก็สามารถได้ไอเดียแบบนี้เอาไปปรับใช้ได้นะคะรายได้ก็จะเริ่มบังเกิดขึ้นนะคะส่งกำลังใจด้วยละกันตอนนี้สำหรับหลายคนเชื่อว่าทุกคนกำลังหาอาชีพแล้วก็กำลังสู้ชีวิตกันแบบสุดๆไปเลยนะคะส่งกำลังใจด้วยละกันแต่อย่าลืมค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะเดี๋ยวอาจจะเครียดเกินไปเนี่ยเอาไปดูแลสุขภาพกับ DB9 นะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เขาจัดโปรโมชั่น3โปรมาฝากกันของแถมเป็นคอลิสต้าคอลลาเจนแล้วก็เป็นกาแฟงาดำด้วยนะคะเรียกได้ว่าอยากได้โปรไหนคุณผู้ชมต้องรีบโทรที่026669456สแกน QR code ได้นะคะหรือว่าไลน์แอดที่แอด Maya Life นั่นเองค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณน้ำฝนและพี่กบลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ